ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาช้อปปิ้งที่ตลาดน้ำดอนหวายนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะหิวแล้วคุณผู้ชมเราไปหาอะไรกินอร่อยๆที่ริมน้ำกันดีไหมตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านแพสุวรรณรัตน์ตลาดน้ำดอนหวายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมในส่วนของอาหารเขาบอกเลยว่ามีเลือกเยอะมากคุณผู้ชมครับเราคงเลือกไม่ถูกเดี๋ยวเราไปหาคนช่วยเลือกกันนะครับเจเล็กถ้าใครมาที่แพสุวรรณรัตน์ดอนหวายเนี่ยพอเข้ามาถึงเนี่ยเมนูเด็ดที่เขาต้องมาสั่งคืออะไรอ่ะขาหมูทอดกรอบไร้มันค่ะแกงส้มไหลบัวเป็ดพะโล้ห่อหมกขนมครกปลากายค่ะอาหารหลายอย่างเยอะมากค่ะแล้วเจเล็กถ้ามานั่งปุ๊บต้องสั่งเกือบทุกโต๊ะคืออะไรแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้เหรอค่ะให้บอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูแกงเผ็ดเป็ดย่างที่อร่อยเด็ดถ้วยนี้หน่อยได้ไหมครับน้ำพริกแกงเราตำเองค่ะและที่สำคัญทางร้านใช้อัมพวากะทิ 100% ที่เป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะโอ้โหเจเล็กเป็ดเต็มหม้อเลยขอชิมก่อนนะค่ะยกนิ้วให้เลยครับแกงเผ็ดเป็ดย่างอร่อยครบรสรสชาติเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองใครได้ลองใช้แล้วก็จะต้องติดใจเดี๋ยวเราไปดูซิมีใครเขาชิมแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสั่งแกงเผ็ดเป็ดย่างด้วยเหรอค่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะเป็นยังไงไหนเล่าซิหอมมันเผ็ดกำลังดีนะคะแกงเผ็ดเป็ดย่างรสชาติกลมกล่อมน้ำแกงสีสวยนะครับและเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีนั่นก็คืออัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านที่ลูกค้าติดใจต้องลองแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเล็กนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยในการทำแกงเผ็ดเป็ดย่างให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติที่ดีแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปชิมเมนูเด็ดอะไรรสชาติความอร่อยจะถูกใจแค่ไหนต้องติดตามนะครับตอนนี้ขอตัวไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดดอนหวายต่อก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด